สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกับเกมบันทึกลับ3ก๊กเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการรีวิวสาตราเทพแดงรุ้งดาบคิมหันหงมังกรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกว่าเกือบจะไม่มีการรีวิวสาตราเทพแล้วนะครับเพราะข้อมูลของสาตราเทพนั้นนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเมื่อมีเพื่อนๆขอมานะครับเราก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ได้ครบที่สุดนะครับก็เพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่เล่นบันทึกลับ3ก๊กด้วยกันนะครับหรือสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับก็จะได้มีข้อมูลไว้ในการตัดสินใจนะครับและก็สามารถนำไปปรับใช้กับทีมของตัวเองได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูความสามารถของสาตราเทพกันนะครับสำหรับดาบคิมหันหงมังกรนั้นนะครับก็เป็นสาตราเทพแดงรุ้งชิ้นแรกนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลสาตราเทพกันนะครับสกิลตัดมังกรแปลงกะเหรียญนะครับเมื่อโจมตีนะครับสุ่มศัตรู4รายนะครับสร้างดาเมจ 260% ของพลังโจมตีนะครับและมีโอกาส 50% นะครับลดพลังป้องกันและเลี่ยงดาเมจ 15% ต่อเนื่อง2รอบนะครับหากในการต่อสู้นะครับเมื่อปล่อยสกิลจิตสังหารนะครับสกิลจิตสังหารนั้นก็คือถ้าไม่ตายนะครับจะปล่อยฟันคิมหันสำหรับฟันคิมหันนั้นนะครับก็คือปล่อยดาว6แฉกนะครับสุ่มเลือกศัตรู4รายสร้างดาเมจ 1,000% ของพลังโจมตีและลดเอฟเฟกต์รักษาและโล่ป้องกันที่ได้รับ 10% และมองข้ามป้องกัน 30% โอกาส 60% นะครับทำให้เข้าสู่สถานะมึนงงตำแหน่งที่มีพลังโจมตีต่ำกว่าตัวเองจะเข้าสู่สถานะมึนงงต่อเนื่อง1รอบซึ่งสถานะฟันคิมหันนั้นนะครับเมื่อโจมตีศัตรูไปนะครับก็จะสุ่ม4รายใช่ไหมครับแล้วก็จะสร้างดาเมจ 1,000% ของพลังโจมตีแสดงว่าแม่ทัพที่มีพลังโจมตีสูงนะครับก็จะมีดาเมจที่รุนแรงนะครับและจะลดเอฟเฟกต์รักษาและโล่ป้องกันของศัตรูนะครับ 10% และการโจมตีนั้นมองข้ามป้องกัน 30% และจะมีโอกาส 60% นะครับจะทำให้ศัตรูเข้าสู่สถานะมึนงงและตำแหน่งที่มีพลังโจมตีต่ำกว่าตัวเองก็จะเข้าสู่สถานะมึนงงต่อเนื่อง1รอบดังนั้นแสดงว่าถ้าเราใส่สาตราเทพให้กับแม่ทัพที่มีพลังโจมตีสูงๆนะครับก็จะสามารถทำสถานะมึนงงให้กับคู่ต่อสู้ได้หลายตัวนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูท่าไม้ตายสาตราเทพกันนะครับนภาต้าเซียเปิดฉากได้รับเอฟเฟกต์ยานรบต้าเซียสำหรับความหมายของเอฟเฟกต์ยานรบต้าเซียนั้นนะครับเมื่อสร้างดาเมจนะครับศัตรูในระยะรอบๆเลือดและโล่ป้องกันเปลี่ยนเป็นน้อยกว่า 30% จะได้รับเทิร์นเพิ่มอีก1รอบนะครับซึ่งก็หมายความว่านะครับเมื่อแม่ทัพที่ใส่สาตราเทพชิ้นนี้นะครับโจมตีศัตรูตัวใดนะครับศัตรูตัวนั้นโล่และเลือดนะครับน้อยกว่า 30% นะครับแม่ทัพที่ใส่สาตราเทพชิ้นนี้จะได้รับการออกเทิร์นเพิ่มอีก1รอบนะครับแสดงว่าแม่ทัพตัวนั้นต้องโจมตีแรงมากๆเลยนะครับขนาดที่เลือดและโล่ป้องกันของศัตรูลดน้อยกว่า 30% เลยทีเดียวนะครับและได้รับพลังโจมตีนะครับ 10% ต่อเนื่อง1รอบเอฟเฟกต์นี้ทุกรอบกระตุ้นเพียง2ครั้งอันนี้ก็เป็นความหมายของยานรบต้าเซียนะครับและเมื่อเปิดฉากนะครับก็จะได้รับเอฟเฟกต์ดาบเทพมังกรอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งดาบเทพมังกรนั้นนะครับก็หมายความว่าในช่วงเทิร์นของตัวเองนะครับได้รับดาเมจลดลง 40% ทุกครั้งที่ได้รับดาเมจเอฟเฟกต์ลดดาเมจลดลง 20% ลดสูงสุด 40%ซึ่งก็หมายความว่านะครับเมื่อเริ่มแรกนะครับจะลดดาเมจได้ 40% นะครับแต่ถ้าโดนดาเมจเพิ่มไปอีกก็จะลดลง 20% ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด 40% นะครับก็จะโดนดาเมจเต็มๆเลยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเพิ่ม100จิตสังหารนะครับก็คือเพิ่มค่าจิตสังหาร100แต้มนั่นเองนะครับค่าโกรธ4แต้มอัตราแม่นยำอัตราคริติคอลและโบนัสดาเมจให้ตัวเองนะครับ 20% จนสิ้นสุดการต่อสู้นะครับและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเมื่อเริ่มทุกรอบเลขคู่นะครับสุ่มล้างเอฟเฟกต์ดีบัฟพลังโจมตี1อันนะครับและดีบัฟใดๆ1อันเมื่อได้รับดาเมจนะครับได้รับโล่ป้องกัน 10% ของค่า HP สูงสุดทุกรอบกระตุ้นได้เพียงสูงสุด2ครั้งนะครับก็คือเมื่อรอบเลขคู่นะครับก็คือรอบที่2รอบที่4รอบที่6รอบที่8นะครับ
ก็จะสุ่มล้างดีบัฟนะครับพลังโจมตี1อันนะครับและดีบัฟใดๆก็คืออะไรก็ได้นะครับสุ่มอีก1อันนะครับและเมื่อได้รับดาเมจนะครับก็จะสร้างโล่ป้องกันให้นะครับ 10% ของค่า HP สูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นสาตาเทพที่ครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเราไปดูตอน7ดาวกันเลยดีกว่านะครับก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น 559% นะครับและจะเพิ่มมาเป็นทุกครั้งที่เสียค่า HP 10% นะครับดาเมจเพิ่มอีก 10% เท่ากับว่ายิ่งเลือดน้อยลงดาเมจยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับและมีโอกาส 50% นะครับลดพลังป้องกันและเลี่ยงดาเมจ 30% ต่อเนื่อง2รอบนะครับและจะมีการเสริมดาเมจเพิ่มเติม 20% ของค่า HP สูงสุดนะครับได้ไม่เกิน 800% ของพลังโจมตีของตัวเองนะครับและเมื่อการต่อสู้รอบนี้นะครับโจมตีครั้งแรกนะครับก็จะสุ่ม4รายล้างค่ากรด4แต้มนะครับและค่าจิตสังหาร100แต้มนะครับแสดงว่าศัตรูนั้นค่ากรดและค่าจิตสังหารลดไปเยอะมากเลยนะครับและหากในการต่อสู้นะครับปล่อยสกิลจิตสังหารนะครับก็คือถ้าไม่ตายนะครับจะปล่อยตัดต้าเซียนะครับซึ่งตัดต้าเซียนั้นคือปล่อยดาว6แฉกสุ่มเลือกศัตรู4รายนะครับสร้างดาเมจ 2,000% ของพลังโจมตีนะครับและลดเอฟเฟกต์รักษาและโล่ป้องกันที่ได้รับนะครับ 25% และมองข้ามป้องกัน 80% นะครับและมีโอกาส 60% นะครับทำให้เข้าสู่สถานะมึนงงนะครับตำแหน่งที่พลังโจมตีต่ำกว่าตัวเองนะครับเข้าสู่สถานะมึนงงต่อเนื่อง1รอบนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับศาสตาเทพแดงรุ้งเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการเรียกพลังได้ด้วยนะครับสำหรับการเรียกพลังนั้นนะครับก็จะเพิ่มค่าสเตตัสนะครับให้กับเรานะครับอย่างเช่นเพิ่ม HP นะครับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มป้องกันกายและเพิ่มป้องกันเวทให้เราด้วยนะครับซึ่งการจะเรียกพลังได้นั้นนะครับจะต้องมีหินเรียกพลังนะครับซึ่งหินเรียกพลังนี้นะครับเราสามารถเข้าไปซื้อได้ในร้านค้านะครับก็จะมีในร้านผลงานรบนะครับก็จะมีทั้งหินเรียกพลังและหยกเรียกพลังด้วยนะครับทั้ง2 อย่างได้ใช้พร้อมกันนะครับและมีขายอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านค้าราชานั่นเองนะครับในร้านค้าราชานี้จำเป็นต้องใช้ทองในการซื้อนะครับซึ่งก็คือเราต้องเอาทองไปซื้อเหรียญก่อนนะครับแล้วถึงจะเอาเหรียญมาซื้อหยกหรือซื้อหินอีกทีนึงนะครับหรืออีกช่องทางนึงนะครับก็คือได้จากการทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับดาบของผมนี่อยู่ในขั้นที่4แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียกพลังให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เราเรียกพลังนั้นนะครับค่าสเตตัสของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเรียกพลังจนครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับในการเลื่อนขั้นนั้นนะครับก็จะมีสิ่งของเพิ่มมาคือหยกเรียกพลังนะครับซึ่งจะใช้ในการเลื่อนขั้นด้วยนะครับเมื่อเรากดเลื่อนขั้นสำเร็จนะครับเราก็จะได้หินเรียกพลังยานมานะครับ1อันต่อ1ขั้นนะครับซึ่งเจ้าก้อนพลังยานนี้นะครับมีหน้าที่ใช้ทำอะไรนะครับก็ให้เรากดไปที่ภาพดาวนะครับซึ่งก็คือเราจะนำมาใช้ในการอัพสกิลภาพดาวนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลภาพดาวนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับซึ่งก็คือนะครับสกินยานเซียนนะครับสกินพูดมารและสกินพูดปีศาจนะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกอัพอะไรก็ได้นะครับตามใจเรานะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับผมก็ได้อัพสกิลยานเซียนไปแล้วนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่พอใจนะครับเราสามารถกดดับไฟนะครับก็คือกดยกเลิกที่เรากดไปนะครับซึ่งเราก็จะได้เม็ดพลังยานกลับมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสกินพูดปีศาจดูนะครับเราก็เลือกที่ปีศาจนะครับแล้วก็เลือกจุดประกายได้เลยนะครับซึ่งถ้าหากเราจุดประกายเชื่อมจำนวนตามที่เขากำหนดนะครับเราก็จะได้โบนัสสเตตัสมาด้วยนะครับซึ่งต่อไปเราต้องเชื่อมให้ได้6ดวงนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราต้องอัพได้ถึงขั้นที่6นะครับเราก็จะได้เพิ่มค่าสเตตัสมาอีกอันนึงนะครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาตราเทพแดงรุ้งนะครับดาบคิมหันหงมังกรนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะมีกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าการใส่ดาบคิมหันหงมังกรนั้นนะครับเอฟเฟกต์จะเป็นอย่างไรนะครับแม่ทัพที่นำมาทดสอบในวันนี้นะครับก็คือม้าเฉียวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพที่พลังโจมตีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็โจมตีค่อนข้างที่จะแรงนะครับซึ่งเหมาะสมกับในการใช้ดาบคิมหันหงมังกรนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับแม่ทัพที่เหมาะสมที่จะใส่นะครับควรจะเป็นแม่ทัพแดงรุ้งนะครับเพราะจำนวนครั้งในการออกเทิร์นของแม่ทัพแดงรุ้งนั้นนะครับจะมากกว่าแม่ทัพรุ้งธรรมดานะครับจึงทำให้ประสิทธิภาพในการออกสกิลของสาตาเทพนั้นได้ผลที่ดีกว่านะครับการออกโจมตีไปแล้วนะครับทำให้ศัตรูติดสตันเป็นสิ่งที่หวังผลได้เลยนะครับสำหรับสาตาเทพชิ้นนี้นะครับสำหรับแม่ทัพใดที่โจมตีแรงๆนะครับเมื่อใส่สาตาเทพชิ้นนี้แล้วนะครับเมื่อโจมตีศัตรูนะครับเลือดลดน้อยกว่า 30% นะครับก็จะสามารถออกเทิร์นเพิ่มได้อีก1ครั้งนะครับก็จะเป็นดังตัวอย่างของม้าเฉียวในตัวอย่างนี้เลยนะครับก็สรุปแล้วนะครับดาบคิมหันหงมังกรนั้นนะครับก็เหมาะสำหรับตัวทำดาเมจนะครับที่อยู่แถวหน้านั่นเองนะครับแต่ในภายหลังนั้นนะครับก็อาจจะมีสาตาเทพชิ้นอื่นๆนะครับที่ดีกว่าก็เป็นได้นะครับก็ลองนำมาปรับใช้กันดูนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นสาตาเทพที่ดีที่สุดอยู่นะครับถ้ายิ่งตอน7ดาวแล้วนะครับถือว่าโหดมากๆเลยนะครับยังไงเพื่อนๆนะครับลองนำข้อมูลไปปรับใช้กันดูนะครับให้เหมาะสมกับทีมของเรานะครับก็เป็นเพียงแค่การแชร์ข้อมูลจากเพื่อนสู่เพื่อนนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทั้งเก่าและใหม่ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ